สวัสดีบรรดาจ่าและพี่น้องทุกคนและสวัสดีพี่น้องที่ฮับซมฮับฟังผ่านทางไลฟ์สดอยู่ทางบ้านเนาะถ้าผู้ใดได้เข้ามาแล้วก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นและเพื่อเป็นการที่เฮาประกาศถึงพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเฮาและก่อนที่เฮาจะเข้าสู่การฟังถ้อยคําของพระเจ้าเฮาจะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไสขอเชิญพี่น้องในหัวใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกข้าไว้นมัสการและเป็นพระเจ้าที่ผู้ลูกยกย่องสรรเสริญถวายพระเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าผู้ลูกขอพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้แก่ผู้ลูกโดยผ่านทางไมค์กับแคนนั้นและผู้ลูกภาวนาที่ท่านขอการทรงนำพาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะนำพาผู้ลูกทั้งหลายในเวลานี้ว่าจะเป็นถ้อยคำของพระองค์ว่าจะเป็นการภาวนาที่ท่านรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆที่ผู้ลูกได้ใส่และจิตใจของทุกๆคนพระเจ้าพิดาที่ได้เข้าห่วมในวันนี้ที่จะได้รับการเปิดเผยโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นจึงภาวนาที่ท่านขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องมีครับผมกันอีกรอบพุธและมื้ออื่นเฮาจะบ่มีเรื่องนี้เพราะว่าเป็นวันผักเป็นวันสาดและพวกเฮาก็หยุดการไลฟ์สดมื้ออื่นมื้อนี้ก็เพื่อต้อนรับเนาะวันสาดนี่แหละเฮาก็ดีใจที่จะเอาเรื่องดีๆมาต้อนรับพี่น้องฝากไว้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งเฮาจะเบิ่งเรื่องการเยียวยารักษาโรคเนาะพยาธิก็ได้โดยด้วยศีลมหาสนิทเนาะด้วยศีลมหาสนิทพี่น้องมีพังพี่ให้พี่น้องเบิ่งไปในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ29ข้อ30 1โครินธ์บทที่11ข้อ29ข้อที่30อาจารย์ขออ่านด้วยว่าผู้ที่กินและดื่มโดยบ่ได้สังเกตถึงภากายก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ต้นถูกพี่ผักษาลงโทษโดยเหตุนี้จึงมีหลายคนในพวกเจ้าจึงอ่อนแห้งและเจ็บป่วยและบางคนก็ตายไปเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลาย
สรรเสริญนมัสการพรุ่งที่ให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเพื่อได้ยินผัสสุรเสียงของพรุ่งเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเราแต่ละคนด้วยเถิดจึงขอมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บ่เว้ากันไปได้ในพวกเฮาเนาะการรักษาโรคด้วยศีลมหาสนิทเฮาคิดว่าศีลมหาสนิทนี่เป็นพิธีทางศาสนาล่ะเพื่อระลึกถึงความหักของพระเจ้าการไถ่โทษแทนบาปแม่นกับแม่นและระลึกถึงความหักนั้นแต่ว่าความจริงมีสิ่งซ่อนอยู่ในหั่นที่เฮาบ่ได้ค้นพบเนาะเมื่อก่อนอาจารย์ก็ศึกษาเรื่องนี้หลายมาดลสมควรเริ่มปฏิบัติแต่กาแบบขาดๆคืนๆในเมื่อก่อนเนาะในที่สุดก็พบกับบทเทศบทสอนหนังสือของอาจารย์คนหนึ่งที่เพิ่นได้มีประสบการณ์ตัวจริงมาหลายปีเลยพี่น้องเฮ็ดให้คนคริสเตียนอยู่ในโบสถ์ของเพิ่นและคนคริสเตียนที่ผูกพันกับเพิ่นหรือพัวพันกับเพิ่นที่เจ็บป่วยน่ะหลายคนได้เห็นการเยียวยารักษาอย่างด้วยศีลปัสคาเฮาเอิ้นอย่างปฏิหาริย์หลายคนเลยลิแม้แต่คนสิตายแล้วอยู่ห้อง ICU ก็ยังคืนมาเลยเนาะพี่น้องอัศจรรย์หลายมีคำพยานปาที่โทและหลังจากที่ได้ภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้ามาดลตัวดลเนาะอาจารย์ก่อขอพระเจ้าว่าให้มั่นใจก่อนจะสอนบทเรียนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อให้ข้อมมั่นใจยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสตจักรจะนำพระพรมาสู่คริสตจักรของเฮาและมาสู่เฮาทั้งหลายที่เสื่อในเรื่องนี้เนาะพิธีฆ่าแกะหรือกินสิ้นแกะปัสคาเป็นอันเดียวกันเนาะเพราะศีลมหาสนิทนี่เริ่มมาจากปัสคาเริ่มขึ้นเมื่อ 1,500 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาเกิดเมื่อสนศาสตร์ภัยพุ่นของพระเจ้าตกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ถ้าพี่น้องจำได้เนาะและเขาตกเป็นทาส430ปีแต่ฮอดมือสุดท้ายหลังจากภัยวิบัติต่างๆที่พระเจ้าลงใส่ประเทศอียิปต์เป็นเก้าเถื่อเถื่อที่10เนาะในเถื่อที่10เถื่อสุดท้ายนี่เป็นเถื่อสุดท้ายคืนนั้นพระเจ้าก็บอกให้ภัยพุ่นของพระองค์คือสนสัตว์ชาวยิวนั่นเนาะให้เฮ็ดศีลปัสคาเฮ็ดปัสคาคืนก่อนการปลดปล่อยพวกยิวออกจากกัดพิธาในประเทศชิมาพระเจ้าได้ให้ทุกคนในครอบครัวของชาวยิวเนี่ยฆ่าแก่ทึกหรือแบ่ทึกพี่น้องเพื่อกินเป็นอาหารในตอนกลางคืนนั้นให้กินพอดีกินในตอนคืนในบ่ให้เหลือไว้มื้อเช้าคําเหลือก็เอาไปจุดที่มัดบ่ให้เอาไว้ให้เขากินเนื้อแกะหรือแบะกับข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งไหมเขาบอกบ่เป็นเสื้อแป้งคือโรตีแหละพี่น้องครับให้บ่เคยเห็นข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งคือแผ่นโรตีนี่แบบนั้นแหละเดี๋ยวเขาไปเป็นข้าวจีเนาะเป็นข้าวจีแผ่นแข็งๆแล้วก็มีหู้ให้บ่เข้าใจดอกว่าเป็นหยังพระเจ้าจะเห็นเท่านั้นและผลของการกินสิ้นแกะนั้นเนื้อแกะหรือแบ่ในคืนนั้นและการใส่เลือดท่าสัตว์เหล่านั้นท่าประตูขอบประตูใส่เลือดสัตว์เหล่านั้นท่าขอบประตูเนาะพี่น้องเกิดยังขึ้นทูตมรณะที่จะไปสังหารลูกไส้กกของผู้ที่บ่มีเลือดท่าประตูนั้นก็ไปกายไปเพื่อนได้มีเลือดท่าประตูเลยทูตมรณะกายไปแต่ว่าฉะนั้นทุกคนในพวกยิวที่เอาเลือดท่าประตูลูกเขาเจ้าบ่เป็นหยังวะจักคนลูกกกเขาเจ้าลูกไส้กกเขาเจ้าเนาะบ่เสียชีวิตจักคนเลยสัตว์ตัวกกบ่ตายแต่ว่ากงกันขับลูกไส้กกของชาวอียิปต์ทุกคนถูกประหารรวมทั้งลูกกกของสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยพี่น้องตายหมด
โอ้พาให้มดประเทศนั้นย่านปุ๊กกันกลางคืนเลยไปหากษัตริย์กษัตริย์ก็เอิ้นมูซี่กับอรุณเขาไปหาทันทีเนาะเขาพี่น้องจื้อได้เรื่องนี้ยันสิบ่เว้าละเอียดดอกอันนั้นเป็นผลของมันไพ่กันในคืนนั้นพี่น้องประกาศเลยกษัตริย์ประกาศเลยแบบพี่พากันหนีอยากไปใช้ก็ไปไปซะไปกันนมัสการสัตสาวาสิ่งเครื่องของอยากเอาไปก็เอาไปไปโลดเท่านี้เนาะบัวอนุญาตนะไล่ไปเลยไม่ขอพวกนั้นได้รับการปลดปล่อยจากการปิดถาดในคืนนั่นเองได้รับการเป็นอิสระและให้ออกหนีจากประเทศอียิปต์ทันทีไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานให้แก่พวกตนนั้นเนาะพวกนี้ก็เตรียมคืนนั้นพระเจ้าก็บอกไว้เขาเตรียมทุกคนห่อเครื่องห่อของอันใดจำเป็นอันใดบ่จำเป็นก็ทิ้งมันสินักในการเดินทางอันใดจำเป็นก็เอาไปเนาะเขาก็ห่อเอาเครื่องเอาของทุกคนเอาเลยบ่ได้มีล่อสำหรับพี่น้องหาไปเท่าที่เอาได้เดี๋ยวส่วนไรเขาก็เอาเงินค้ำแหละเกิดยังขึ้นตื่นเช้ามาแต่เช้าพี่น้องพระเจ้าบอกว่าก่อนพวกเจ้าจะออกเดินทางนะให้ไปหานายของเจ้าผู้ที่เขาโกงแห่งงานพวกเจ้ามา400 3-400ปีนะให้ไปหาเขาเนาะเซาอิชิปนะพระเจ้าได้อนุญาตให้พวกนี้ไปขอแต่ละคนไปหาเซาอิชิปเพื่อขอเอาเงินค้ำตามที่เขาต้องการจากพวกวินัยนะพี่น้องพวกนี้โอ้ย1อีตุลพวกวิทาดขึ้นอีตุล2มาย่านเนาะเดือดคมย่านตายพวกเซาอิชิปก็หีบเอาให้ขอยังเอาให้หมดปดในหูปดในคอให้เป็นคำเป็นยังและปดให้เซาอิชิปตามที่เขาต้องการตามที่เขาของขอเนาะเกิดยังพี่น้องทรัพย์สมบัติของคนอาธรรมน่ะเอาให้คนศพธรรมได้ใส่บาทเดียวเลยเขาโฮมไปเนาะเขาโกงแห่งงานพวกนี้แต่ในที่สุดเขาต้องปลดปล่อยอันเป็นเหตุให้เซาอิชิปหังมีขึ้นในสัวพิบตาเดียวพี่น้องเกิดคมหังมีพี่น้องเห็นบ่บัดเขาไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารน่ะบัดเขามาเห็นยังเป็นตันคำเขามาโฮมกันป๊าที่โตเวลาโมเสสมาเห็นเต็นบนพระเจ้าสถิตอยู่นะเป็นตันเลยเขาออกมาถวายบังหลายๆลิไม่เขาว่าหังลิเนาะเขาสิเห็นหลายคนนั่นอีกพี่น้องถ้าเขาบึงในเพลงสรรเสริญบุตรที่ลอยหาข้อ37นะอันนี้พิลึกอันนี้นอกนั้นการกินสิ้นแกะปัสคาพี่น้องโบเมนเต็นน้ำคมบุดมสมบูรณ์มาให้ไพ่พ้นของพระเจ้าเท่านั้นได้พี่น้องแต่ได้นำเอาการเยียวยาหลักทรัพย์พญาติทุกสนิทพังพี่วะของพวกเขาด้วยทุกคนน้อยใหญ่เท่าแก่บ่มีไผขาเปียกขาลอยดีหมดบ่มีไผป่วยบ่มีไผเจ็บพี่น้องคนเป็นล้านคันเจ็บเดินทางมีสิเป็นได้ไดเดินทางบ่ไกลหยังบ่มีรถบ่มีล้อหยังเอาผู้เฒ่าก็สิมี70 80ก็สิมีแต่ว่าทุกคนเพิ่นว่าเฒ่าแก่ล้วนแต่มีสุขภาพแข็งแรงเลยมีกำลังวังซ่าอันเหนือธรรมชาติปาธิโทษน้องเห็นบ่การกินสิ้นแก่เฮ็ดให้เปลี่ยนแปลงหมดคืนนั้นพระเจ้าปิ่นปัวเขาปิ่นปัวเขาหมดคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่มีเลยว้าวเขาคือเห็นเวลาพวกสาวกอยู่นำพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีจักคนว่าเจ็บป่วยแม้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าเองบ่เคยว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่จักเถื่อ33ปีกลัวๆอยู่ในโลกเนาะบ่เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเจ็บกันเจ็บเข้าไปหาพุ่งบ่ได้เด้ฉะนั้นเฮาจึงเว้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาเป็นอย่างนั้นใน1ยูฮันบทเท่าไหร่ลืมแล้วบ่ว่านี่บท4ข้อ17ข้อเนาะจื้อได้พี่น้องข้อที่สำคัญเท่าใดพระเว้าพร้อมกันพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาก็เป็นอย่างนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าแข็งแรงเฮาก็แข็งแรงอาเมนสิ่งสัวให้แต่ต้องพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้มันก็แต่ต้องเฮาบ่ได้คือกันอาเมนฮู้ตื่นเต้นเนาะเขาบอกถึงข้อนี้เฮาสิเบิ่งพี่น้องพังพี่เอิ้นสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดในพังพี่เดิมน่ะแก่ปัสคานะพี่น้อง
ว่าเป็นเงาเป็นเงาเลือดและสิ้นแก้ปัสคานเป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ในอนาคตนิโคลไซบุตร2ข้อ17แต่ตัวจริงนั่นเพื่อนว่าแม่นยังแมนพระคริสต์ตัวจริงนั่นแมนพระคริสต์พี่น้องเห็นบ่อันนั้นเป็นเงาซื่อพี่น้องใน1โครินธ์บทหาข้อ7พระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นบอกพระเยซูคริสต์เจ้านี่แมนลูกแก้ปัสคาที่ถูกขาบูชาเพื่อไถ่บาปกรรมให้แก่พวกเฮาและนำชีวิตของมนุษย์กลับคืนสู่พระเจ้าเด้เพิ่นว่าไว้เด้แม่นอันเดียวกันหมายความว่าสิ่งที่เฮ็ดในสมัยเดิมนั่นเป็นเงาของสิ่งที่จะมาในอนาคตที่ตัวจริงนั่นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะตัวจริงนั่นแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องลองเบิ่งว่าพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวในยูฮันบท6ข้อ51ถ้าพี่น้องจื้อได้เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้กล่าวว่าเฮาเป็นเขาจีแห่งชีวิตเนื้อกายของเฮานี่แหละเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าคิดถึงเฮ็ดพิธีปัสคานี่เนาะศีลมหาสนิทปัสคานี่พวกเอาเขาจีมาบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อกายของเฮาที่ได้ลงมาจากสวรรค์เพิ่นว่าและถ้าผู้ได้กินเขาจีนี่กินเนื้อกายนี่จะมีชีวิตนิรันดรพี่น้องมันผูกพันกับชีวิตเฮาเลยทั้งชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยได้ชีวิตนิรันดรหมายความว่าแม่นชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณด้วยได้พี่น้องเนาะหมายความว่าเขากินเนื้อของพระองค์บัดนี้เขาเห็นว่าเซายิวนี่ได้กินสิ้นแกะเป็นเพียงแต่เงาของสิ่งที่ยังบ่เห็นกับตาที่ยังเห็นเนาะก็ยังเห็นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นพี่น้องลองเบิ่งมั้ยกินเงาบนซื่อๆน่ะยังเป็นมีชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นเป็นกิจพยากรณ์ซื่อยังเกิดการปฏิหารขึ้นในชีวิตของเจ้าพวกเขานะพี่น้องเวลานี้นะเขาได้กินของแท้เขาได้พบของแท้เลยพี่น้องคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ขนาดใดมันจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดใดของแท้ได้ของเขาได้บ่แม่นของเป็นเงาเลยเนาะพี่น้องลองคิดเบิ่งไว้เขาอยู่ในยุคนี้เป็นพระพรของพระเจ้าแท้ๆของแท้นี่แม่นเฮาได้แต่พวกเรากินเงาเขากินของแท้เนาะศีลมหาสนิทมีผลรักษามีผลต่อการรักษาโรคได้แท้จริงหรือเราถามคำถามเนาะมีคนเกิดถามเนาะมีคนเกิดสิสงสัยคำตอบของอาจารย์เนาะอาจารย์ตอบได้อันนี้พระคัมภีร์ก็บ่ได้ตอบแต่อาจารย์ตอบว่าคำตอบที่ถูกต้องอาจารย์ว่าแน่นอนแน่นอนมีผลแท้ในการรักษาโรคมีคำพยานกันดีพยาธิเนาะต่างๆตั้งหลวงหลายภายมากที่เกิดขึ้นตามคริสตจักรต่างๆในทั่วโลกนี่ย้อนอันนี้ถ้าพี่น้องไปซอกอ่านในปื้มพี่น้องสิเห็นอาจารย์ก็ได้ลงกับป้าน้อยป้าน้อยนี่อยากกินป้าน้อยเลื่อยไปด้วยเกินไปเพิ่นไปเห็นพวกอาจารย์ศิริพรเห็นป้าน้อยอาจารย์ศิริพรนี่ก่อนสิกินเขากูจักบอกอาจารย์ศิริพรเป็นมะเร็งยินดีอาจารย์ศิริพร70ปลายปีเป็นมะเร็งตั้งแต่40ปลายปีเลยแพทย์หมอว่าเอาบ่ได้ล่ะแล้วกินเขาคําใดนี่ล่ะตักเขาเขาอันนี้แม่นเนื้อกายของพระเยซูเราพระเยซูเป็นอย่างไรขนาดเป็นอย่างนั้นกับอาจารย์ศิริพรมีสุขภาพดีฮอดอยู่ปัจจุบันนี่ป้าน้อยก็ไปเห็นซะโอ้ป้าน้อยก็เลยบอกลูกเพิ่นคำบทท่านเขาจีก็เอาเขาเด้อเอาไปแค่สิได้เลยพี่น้องเนาะบทท่านเขาจีก็เอาเขาอาจารย์ที่พ่อนตักเธอได้นี่ทุกอาทิตย์เวลากินเขาเนี่ยก่อนจะพาคนกินเขาเนี่ยเพิ่นเอาบ่วงตักเขาหรือเอามือจับเขาอันนี้เป็นกายของพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นบอกที่ได้แตกหักสำหรับพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นการเยียวยาปีนป่วนรักษาพยาธิหน่อยเพิ่นจะบอกจังซี่เสมอเนาะแต่ย้อนประเพณีทางศาสนาเฮ็ดให้พวกอาจารย์พวกเฮาหลายคนเข้าใจคิดว่าพิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาล่าที่เฮ็ดตามคำสั่งเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าว่าสั่งให้เฮ็ดนี่พิธีระลึกถึงก็ระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่เฮาจะได้รับบ่เข้าใจถึงผลประโยชน์นั้นอาจารย์อยากให้พี่น้องเวลานี้หลายคนเจ็บป่วยแม่ยังพี่น้องคิดถึงเรื่องนี้พี่น้องเฮ็ดโลดมื้อนี้เฮาสิ
บ่บอกว่าเฮ็ดแนวใดวิธีเฮ็ดเฮายังบ่เข้ารายละเอียดเพราะมันยาวนิดนึงจะเป็นวันศุกร์อาจารย์จะเอาเรื่องที่2มาจะเข้าในรายละเอียดเลยการจัดเตรียมทุกอย่างการกินทุกอย่างควรเว้าแนวใดเวลากินแหละเนาะแม่นวันศุกร์เด้อถ้าใครติดตามอย่าคู่จักกับเตรียมพร้อมจิตใจอธิษฐานเพื่ออาจารย์ด้วยที่จะแบ่งปันให้มันชัดเจนให้มันแจ้งในเรื่องนี้พี่น้อง1โกลิโทเฮากลับขึ้นมาบท11ข้อ29ข้อ30ว่าในใดด้วยว่าผู้ที่กินและดื่มพี่น้องเบิ่งตู้สีฟ้าที่อาจารย์เขียนไว้เด้อโดยบ่สังเกตถึงพระกายฟังเด้กินหมายความว่ากินข้าวจีดื่มหมายความว่าดื่มน้ำองุ่นเนาะกินและดื่มโดยบ่ได้สังเกตถึงพระกายถึงพระกายหมายความว่าถึงกายของพระเยซูถึงเนื้อกายของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นถึงเลือดเด้คนละเรื่องเลยเนาะอาจารย์ตะกี้ก็คิดว่าแม่นอันเดียวกันเว้าถึงกายเฉพาะให้เจ้าสังเกตถึงกายหลายคนเวลาเขาพิธีศีลเฮาบ่สังเกตเลยเรื่องกายเฮาก็รวมๆเลยแหละเนาะก็กินเพิ่นว่าและดื่มเป็นเหตุให้ต้นถึกพี่ผักษาลงโทษฟังครับก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ต้นพี่ผักษาลงโทษข้อ30ว่าในใดด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ภาษาเราเฮาก็ยังบ่ชัดเจนอาจารย์ไปอ่านภาษาอื่นเพิ่นว่าภาษาอังกฤษ for this reason หมายความย้อนเหตุผลตัวเดียวนี่ย้อนเหตุผลตัวนี้ความหมายย้อนเหตุผลตัวนี้ย้อนเหตุผลตัวโดยบ่ได้สังเกตถึงประการนี้ความหมายจึงมีหลายคนในพวกเจ้าจึงอ่อนแห้งหรือเจ็บป่วยและบางคนก็ตายไปตายเลยพี่น้องกินบ่ได้สังเกตนี่ตายสังเกตประกายมันสุขเขาจะบอกเรื่องนี้ละเอียดเนาะว่าสังเกตอีหยังสังเกตประกายพี่น้องเป็นยังพระเยซูคริสต์เจ้าฮักเขาจีเป็นยังบ่กินโลดเป็นยังพังพี่จึงเขียนใส่มีความหมายเด้ฮักเขาจีเขาจีนี่เป็นกายของพระองค์หมายความว่ากายของพระองค์ได้แตกหักเพื่อพวกเขาได้ถูกทุกข์ทรมานเพื่อพวกเขาเพื่อพวกเขาจะดีๆพยาธิเพิ่นว่าไปเบิ่งในเอเสยาห์บทที่13มีพี่น้องเนาะและพงกล่าวว่าอันนี้แม่นกายของเฮาซึ่งให้สำหรับพวกเจ้าเป็นของประทานให้พวกเจ้ากินเพื่อเจ้าจะได้ดีพยานเนาะขอสักสี่หนึ่งกุลิโทบุตรชีวิตขอสักสี่พี่น้องก็ไปอ่านกายของเขาเนี่ยให้พวกเจ้ากินเพื่อเจ้าจะได้ดีพยานได้พี่น้องเนาะแต่การไถ่โทษแทนบาปเขาได้ป่ะนี่พี่เขาสิมาเบิ่งตัวที่สองหนึ่งไปตัวบุตรสองขอสักสี่ยังบอกทางกายด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นฉะนั้นจึงมาย่ำคอนี่สำคัญหลายเจ้าทั้งหลายก็ดีเป็นปกติแล้วหมายความว่าดีปกติภาษาอังกฤษว่า wholeness บ่แม่นแต่ healing เด้บ่แม่นแต่ดีพยาธิแต่ wholeness ดีเป็นปกติทุกอย่างทุกอย่างปกติเหมือนคนปกติบ่เจ็บบ่ป่วยหยังปกติหมายความปกติบ่แม่นแต่ทั้งร่างกายทั้งด้านชีวิตการไปอยู่มันหยังดีเป็นปกติแล้วไม่ขอว่าจังสั้นเนาะบ่แม่นแต่ด้านการเจ็บป่วยเด้พี่น้องอาจจะเฮาเฮ็ดธุรกิจมีหนี้มีสินดีปกติเฮ็ดพิธีสินนี่เรื่อยๆแหละให้เป็นหนี้นะบอกเขาหน่อยดีปกติแล้วเนาะเว้าจังซี่มือมันสุขเฮาจังสิเข้าละเอียดตัวนี้พี่น้องสำคัญตัวนี้เฮาเห็นชัดเจนว่าเฮาเห็นชัดเจนว่าฉะนั้นเมื่อเฮาเขารวมกินข้าวจีคือเนื้อกายและดื่มน้ำหมักองุ่นเลือดอาจารย์แนะนำพี่น้องเอาน้ำสีแดงก็ได้อยู่ตะกี้พ่อแม่เขาว่าเอาน้ำสีแดงก็พอแหละแต่ว่าเขามีน้ำองุ่นเอาน้ำองุ่นเลยพี่น้องพอพระเยซูคริสต์จะเอาน้ำองุ่นเวลานั้นเนาะเอาน้ำองุ่นแหละสด 100% น่ะซื้อมาไว้โหลดในเฮือนมันมีอยู่ตลอดและก็เฮ็ดตลอดทุกมื้ออาจารย์กำลังคิดว่าจะเฮ็ดกับป้าน้อยเศร้าตลอดป้าน้อยอาการเพิ่นดีขึ้นเด้นอนดี
ไปห้องน้ำดีเนาะยินดีคำเว้าก็ดีขึ้นบ่เว้าว่าตื่นขึ้นมาเลยนอนบ่หลับจังซี่โลดบ่เว้าไข้ขึ้นเด้เลยหยุดกินยานอนหลับแม่ยังนี่กินยาต่างๆทีแต่เก่าเพิ่นเคยกินหลายลวงหลายเนาะถอยออกลวงหลายอีหลีเฮาสิเห็นเมื่อเฮาเข้ารวมถ้าเฮาบ่ได้สังเกตถึงประกายเฮาก็จะอ่อนแรงเจ็บป่วยแม่ยังเลยพี่น้องเฮาเห็นชัดเจนว่ากันพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้านี่พัวพันกับเรื่องสุขภาพทางกายพี่น้องพัวพันกับเรื่องสุขภาพทางกายแท้ๆพงบาดเจ็บทั้งหมดทางกายพงเต็มไปด้วยบาดแผลก็เพื่อให้เฮาดีพยาธิพี่น้องเพื่อให้เฮาทางกายเฮาปกติเพื่อให้ชีวิตเฮาปกติพระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์จึงสิเข้าใจมันเข้าในหัวใจอาจารย์เลยอาจารย์ก็ตื่นเต้นในเรื่องนี้เนาะปกติว้าวส่วนเลือดบัดนี้เบิ่งคักเด้อของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเพิ่นว่าเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ชื่อบ่ได้ขอที่25นั้นซึ่งถอกเทออกเป็นการไถ่โทษแทนบาปเลือดนี่สำหรับไถ่บาปกรรมนี่มันเลือดมันชีวิตพระองค์เอาชีวิตของพระองค์มาไถ่เพราะว่าชีวิตอยู่ในเลือดผมว่าเขาบอกเข้าใจที่กี้ฉันบอกเข้าใจจนมาศึกษาเรื่องศีลมหาสนิทนี่จึงเริ่มเข้าใจแท้สักกิ้นขึ้นมาเนี่ยเลือดเป็นเลือดแห่งกันไถเพื่อไถ่บาปกรรมของเขาและเหตุให้เขาเป็นคนสอบธรรมเพื่อเปิดประตูสู่พระพรอื่นๆที่พระเจ้านำมาให้เฮ้ยพี่ลึกพี่น้องพี่ลึกขันเขาเหตุเรื่อยๆเขาสิระลึกถึงเรื่องนี้ได้ชี้เรื่องเหตุทุกมือเขาสิมีคนเขาเจ็บหนักเขาเห็ดทุกมือพี่น้องพิธีสินดีดีเลยเห็ดทุกมือเลยบุเมนโดนเห็ดเท่านึงฉะนั้นมันกัดแปลกขันเรามาบึงคำสั่งของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระเยซูให้เอาฮักกอจีแล้วก็ยืนให้เฮากินอันนี้เอาให้แก่พวกเจ้าสำหรับพวกเจ้าให้อีหยังสำหรับพวกเจ้าเม็ดกายของเฮาซึ่งไถ่พวกเจ้าเพิ่นว่าให้เพื่อหยังเพื่อให้เฮาเป็นปกติพี่น้องเหมือนพระองค์พงเป็นอย่างใดเฮาก็เป็นอย่างนั้นพงว่าให้ระลึกถึงพระองค์เพื่อระลึกถึงเฮาทุกครั้งที่เจ้าเฮ็ดนี่ให้ระลึกถึงเฮาระลึกถึงหยังระลึกถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างใดเฮาเป็นอย่างนั้นอาเมนบ่พี่น้องอันนี้บ่เฮาต้องระลึกถึงบ่แม่นแนวอื่นเด้ระลึกถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างใดเฮาก็เป็นอย่างนั้นพี่ลึกอาจารย์อ่านเลยตื่นเต้นศึกษาเรื่องนี้เลยตื่นเต้นเนาะพี่น้องพิธีนี้มีเรื่องหนึ่งอีกที่เขาต้องจืออันนี้มีคำพยานพิธีนี้ยังเป็นการประกาศกับมันสตาร์พีพิสาไทยวะพวกมันถึกปดอำนาจแล้วได้พี่น้องกุลไซบุตรสองคนที่มาพี่น้องที่แม่กังแขนอ่ะพระเจ้าปดอำนาจมันสตาร์หรือพีพิสาไทยพิธีนี้ขันเฮาเฮ็ดพิธีนี้ก็เฮากำลังประกาศกับมารซาตานและผีปีศาจนายว่ามันถือปุ๊ดอำนาจเลยเนาะฉะนั้นมีคนไปไล่ผีพี่น้องเพื่อนที่มีผีอยู่ผีสิงไผไล่ก็บ่ได้เขาว่าอาจารย์มาบอกเลยหลายบ่ได้เขาเอาคนคริสเตียนไปเขาเห็นหยังคนคริสเตียนล่าบ่แม่นอาจารย์ซะไปแล้วเขาไปเฮ็ดพิธีศีลอยู่ในเฮือนทันทีเหตุพิธีศีลเลยประกาศว่ามันถือปุ๊ดอำนาจตั้งแต่มื้อนั้นมาบ่มีอีกผีในเฮือนโอ้พี่ลึกได้พี่น้องเนาะเอาบทเรียนสำหรับพวกเฮาวันนี้พระกายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นแหล่งพระพรที่นำเอาการเยียวยาปีนป่วนรักษามาสู่ชีวิตทางกายของเฮาพี่น้องมันผูกพันเลยพระกายของพระเยซูคริสต์เจ้าผูกพันกับกายของเฮาเนาะผูกพันกับสิทธิ์ไฟหากายของเฮาพระองค์บาดเจ็บเพื่อให้เฮาได้ดีพยาธิพี่ว่าส่วนเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นนำเอาการไถ่บาปกรรมและเฮ็ดให้เฮาเป็นคนสอบธรรมอันนำไปสู่พระพรทุกอย่างที่พระเจ้านำมาให้เฮานั้นเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นประตูไขไปสู่พระพรทุกอย่างโตสุดยอดเลยพี่น้องในชีวิตเฮาสุดยอดจริงๆเนาะสุดยอดจริงๆ
ฉะนั้นพิธีนี่เป็นพิธีสำคัญเท่าเสือว่าพระค่ำมื้อนี้จะนำเอาพระพรอย่างมหาศาลในพี่น้องที่เจ็บป่วยไม่ยังอยู่ที่มีปัญหาในชีวิตจัดการโลดพี่น้องเฮ็ดพิธีบ่ทันเข้าใจเถอะกะยามีแต่บอกว่าอันนี้เป็นกายของพระองค์ที่ได้ถูกแตกหักจื้อเลยกายของพระองค์ถูกแตกหักเพื่อเขาหน่อยดีเป็นปกติเว้าเท่านี้ก็พอจบแต่เวลาดื่มน้ำองุ่นก็บอกว่าอันนี้เป็นเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นเลือดที่ไถ่โทษแทนบาปกรรมของเขาหน่อยเฮ็ดให้เขาได้เป็นคนสอบธรรมและเปิดประตูสู่การรับพระพรทุกอย่างมาจากพระเจ้าว่าจังสิจบเนาะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเขาสิขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเขาเลยนี่พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายเขาหน่อยตื่นเต้นกับบุเทียนมื้อนี้สำหรับเขาหน่อยเองและเขาหน่อยก็มั่นใจเลือกเกินว่าสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยมื้อนี้จะนำเอาพระพรอย่างมหาศาลไปสู่พี่น้องทั้งหลายผู้ที่เป็นคนสอบธรรมผู้ที่รู้จักพระเจ้าแล้วเขาได้จึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เปิดเผยให้พวกเราทั้งหลายขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับความเข้าใจต่างๆที่พระเจ้าประทานให้จึงกราบขอบคุณพระองค์ด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเลยเนาะพี่น้องผู้ที่เชื่ออยู่ทั้งบ้านพี่น้องฟังอยู่ถ้าพี่น้องบ่มั่นใจพี่น้องกลับคืนฟังอีกแล้วก็เฮ็ดถ้าพี่น้องเจ็บเป็นถ้าพี่น้องมีปัญหาหยังเนาะเพื่อให้ปกติในชีวิตเฮาในการดําเนินชีวิตเสือในพิธีศีลมหาสนิทศีลปัสคานี่เนาะเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเองได้ออกจากคริสตจักรพี่น้องเฮ็ดโลดคนทีอันนี้เป็นพิธีหนึ่งที่เฮาเฮ็ดแต่ว่าในคริสตจักรเฮาก็จํากัดคนเพื่อให้เป็นหลักการเนาะบ่ให้ผู้ที่บ่รับบัพติศมานั่นก็บ่ให้รับแต่ว่าทั้งนอกพี่น้องเอาเลยอยู่ในเฮือนเนาะอยู่นอกคริสตจักรพี่น้องเอาเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นการมันพัวพันกับการเยียวยารักษาไม่อย่างถึงสิพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เสือทำพี่น้องยังบ่เข้าใจให้พระเจ้าเมตตาเปิดตาใจเฮาภายในให้รู้จักคุณเสือเนาะเฮาจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่ฟังอยู่ไสก็ตามอันที่สองสำหรับถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านจะได้เข้าสู่พิธีอันนี้เพราะว่าเวลานั้นพระเจ้าได้สั่งบ่ให้คนนอกคนที่บ่แม่นไผพ้นของพระเจ้ากินเวลากินเนื้อแกะต่อมาพระเจ้าบ่ให้กินแม้แต่คนขาใส่ในเฮือนซ่านที่เป็นคนต่างชาติพระเจ้าบ่ให้เขากินถ้าเขาสิกินเขาต้องเข้าพิธีรับศีลตัดซะก่อนที่จักเขาก็เฮ็ดถือเลยเนาะให้เข้าพิธีบัพติศมาพิธีสินตัดแล้วเขาจะเข้าได้พระเจ้าจะอนุญาตให้เขากินได้เนาะคนทั้งศาสตร์กินได้เหมือนกันถ้าท่านอยากกินสิ่งนี้ท่านก็เป็นคนสอบธรรมก่อนยังมีผลบ่ดังนั้นก็บ่มีผลหยังเนาะท่านเห็นก็บ่มีผลหยังอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้รับการไถ่บาปกรรมจากพระเจ้าเท่านั้นรับเอาสิรับได้เนาะใดภาวนาอธิษฐานพระมนาอธิษฐานเอาไว้เว้าตามอาจารย์นี่แหละเนาะแล้วก็จึงคําว่าอาเมนอาเมนมันคําว่าเป็นจริงแล้วคําพระมนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วผู้ใดอยากเว้านําก็เว้าท่านบ่แม่นคริสเตียนก็เว้านําถ้าท่านเว้านําท่านก็จะเห็นสิ่งนี้และหลังจากนั้นท่านก็มาในพิธีศีลมหาสนิทศีลปัสคาถ้าท่านเจ็บป่วยหรือชีวิตบ่ปกติมีปัญหาในการอยู่กินในการหยังก็ตามเนาะพิธีนี้จะสวยเฮาเสื่อนะนี่ฉะนั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานอาจารย์กับภาวนาอธิษฐานหรืออาจารย์จะภาวนาอธิษฐานในเวลาจะเว้าไปเถอะสั้นๆดอกแล้วก็เว้าตามถ้าบ่เว้าก็บ่ได้ผมต้องกล่าวด้วยปากและเสือด้วยใจและใจเสือซื่นถ้าพระเจ้าบอกก็บอกเด้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขาน้อยผู้ชักว่ามนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแซงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินเฮ็ดให้วิตกกังวลย่านกลัวมนุษย์ทั้งโลกตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยเอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วให้ที่กล่าวมานั้น
ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพรงมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพรงมาเป็นเครื่องบูชาไทยบาปกรรมและให้ชีวิตใหม่แก่ขน้อยขน้อยขอบใจที่พงได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบทำแล้วขน้อยมีสิทธิ์เขาในโต๊ะรวมโต๊ะอาหารของพรงคือศีลปัสคาหรือศีลมหาสนิทนี้เพื่อขน้อยจะเป็นปกติและไขประตูชีวิตสู่พระพรของพรงขน้อยขอขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาและพระคุณที่ขน้อยได้รับแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องได้ทานทั้งหลายได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาเทศท่านก็เกือบเกิดเป็นคนสมธรรมท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้ารวมตัวของพระเจ้าเพื่อรับพระพรนั้นเนาะต่อไปเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมถึงเฮาเฮ็ดทุกมื้อนั้นอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาอธิษฐานเพื่องานที่พวกเขาจะเห็ดในวันที่8ที่9ที่10นั่นคืองานถือศีลอดอาหารและภาวนาอธิษฐานต่อสู่กับสิ่งชั่วร้ายที่เขาจะเห็ดในทั่วประเทศตามทางภาครัฐได้อนุญาตให้พวกเขาเห็ดและก็อยากให้พี่น้องเข้ารวมนำในทุกบอนพี่น้องบ่ไปเต่าโฮมกันก็ได้เพราะว่าระยะนี้อยู่บ้านอยู่เฮือนก็เห็ดนำเนาะก่อนนี้เนาะถามเอาเลขซุ่มน้ำเพิ่นนั้นหรือกดนั้นเนาะรหัสนั้นจากเพิ่นและพี่น้องกับเขานำมือนั้นเขาจะมีการซุ่มกับในทั่วประเทศพี่น้องที่รักต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานนั้นเนาะให้พี่น้องได้มีโอกาสรวมกันภาวนาอธิษฐานจะนำพาเลยเขาว่าเป็นเสียงเดียวให้พี่น้องว่าเลยเนาะพี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงที่กำลังฟังอยู่หลังจากพี่น้องได้มีการภาวนาให้คนถ่ายคลิปมาส่งมาให้เขาเบิ่งได้เนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจของทีมงานที่กำลังรับใส่พี่น้องอยู่ในส่วนรวมที่จะเข้าประเสริฐพี่น้องได้เข้ารวมกับพวกเขาได้ตั้งใจเนาะเขาเชื่อว่าผู้ใดจะบุคคลพระพรเป็นต้นในวันนี้บุตรเทียนในวันนี้จะนำพระพรอย่างใหญ่หลวงไปสู่ชีวิตเขาเซิร์นเขาจะกล่าวด้วยกันเป็นเสียงเดียวกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกขน้อยโมทนาขอบพระคุณพระองค์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซ่ให้เข้ามาในโลกนี้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19พวกเขาได้สั่งยุติทำลายสิ่งโซ่ให้เหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้ประกาศยุติลึบล่างการขับไปบูชานมัสการมารซาตานผีปีศาจให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี้เพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากเคราะห์กรรมออกจากเวรกรรมออกจากบาปกรรมพวกขน้อยประกาศต่อสู้ยับยั้งผู้ที่ขับไปนมัสการบูชาสิ่งที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสับแสงมาสู่ชีวิตของเขานำเอาเคราะห์กรรมมาสู่ชีวิตของเขานำเอาการเจ็บป่วยมาสู่ชีวิตของเขาพวกขน้อยต้องการให้ทุกคนมาถึงความหักของพระเจ้าเพื่อจะดีเป็นปกติพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งยุติยับยั้งลึบล่างกิจการสัวหายที่มันซาตานผีปีศาจหายนำเขามาในโลกนี้วิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศวิญญาณแทงลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพี่น้องของพวกน้อยพวกน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณความอาธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้บางบุคคลเฮ็ดต่อสู้ความเป็นธรรมต่อสู้กฎหมายต่อสู้สิ่งที่ถูกต้องพวกน้อยบุญใหญ่คนเหล่านี้ได้พบกับการตัดสินของพระเจ้าพวกน้อยพร้อมกันประกาศว่าสู่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้ถูกมัดทับมากให้มุดไปเพื่อให้คนเหล่านั้นได้เปิดใจพบกับความหักของพระเจ้าได้พบกับข่าวประเสริฐแห่งการปลดปล่อยเพื่อเขาจะเป็นอิสระพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรนานาประการที่พงได้นำมาสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายคนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศการดีพญาติด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยพวกขน้อยคิดถึงนางต้นที่ผ่าตัดใส่ติ่งนอนอยู่โรงพยาบาลเวลานี้เพิ่นดีเป็นปกติแล้วกิตพรผู้เป็นพ่อของเพิ่นพวกขน้อยประกาศการดีปกติสำหรับเพิ่นพวกขน้อยประกาศการดีปกติสำหรับทุกคนที่เจ็บป่วยอาจารย์โปโลสมศรีดีแล้วมีอาจารย์หันษาครอบครัวเดชศักดาพวกขน้อยบ่ลืมอาวันเพ่งให้เพิ่นลุกขึ้นย่างไปมาประกาศการเยียวยาถึงมณีวันเป็กให้หายเป็นปกตินอกแก้วที่ยบวชอนุก็ให้หายเป็นปกตินางลักกี้อธิษฐานเพื่ออาจารย์มันพ้นเหมือนกันสิ่งที่เพิ่นเป็นอยู่บ่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตพวกเขาได้ประกาศการดีปกติสำหรับเพิ่นเหมือนกันอาจารย์คำเพชรอยู่น้ำแต่ประกาศการดีปกติสำหรับอาจารย์คำเพชรพวกเขาน้อยภาวนาอธิษฐานพวกที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงยังพักผ่อนอยู่บ้านเวลานี้ให้เห็นการเยียวยาปกป้องรักษาเป็นปกติอาจารย์คันผิดและผู้อื่นที่พวกเขาได้บวงสรวงก็รู้จักว่าพงอยู่กับเขาทั้งหลายพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระเมตตากรุณาของพงลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโควิดนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนอื่นๆให้เห็นการเยียวยาปินปัวรักษาวิญญาณแห่งความตายจะบ่ไปถึงเขาทุกคนที่ห้องออกน้ำสื่อของพระเยซูคริสต์เจ้าให้ได้พ้นทันทีพระเจ้าพวกน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้เป็นเหมือนคนอียิปต์เวลานั้นที่พวกเขาได้ยินปลดปล่อยทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้นั้นออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนี้สินของคนสอบธรรมให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าหนี้สินเหล่านั้นหลายไปได้ก็ตามได้ใส่หมดแล้วพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือปัญหาต่างๆเป็นต้นเหนือโรคระบาดโควิด19เป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรทุกอย่างที่พระเจ้านำมาจากสวรรค์นั้นสำหรับพวกขน้อยทั้งหลายให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงพี่น้องคณะศูนย์คือจักรข่าวประเสริฐประจำแขวงทุกแขวงใน18แขวงให้ได้รับพระพรนั่นให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดขาดเขินอาหารการกินบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเจ็บป่วยที่บ่สามารถเยียวยาปินปัวพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีและสันติสุข
ซึ่งเป็นมรดกอันพื้นฐานที่พระเจ้าได้ประทานให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้พวกเพิ่นได้รับพระพรอันเหนือธรรมชาตินั้นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนพบเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายและให้มีไสยศาสตร์เหนือทุกปัญหาเป็นต้นการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ให้มีไสยศาสตร์อย่างล้นเหลือและให้สำเร็จผลพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ที่ได้ประกาศออกไปแล้วให้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและเป็นต้นให้ไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากข้อกรรมจากเวรกรรมจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ให้เขาเป็นอิสระจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอศาสนาจารย์ข้าแพงอธิษฐานเพื่อพวกเขาสุดท้ายเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นลงมาในโลกนี้เพื่อไถ่โทษแทนบาปของมวลมนุษย์ของพวกลูกทั้งหลายผู้ที่ได้รับเอารับตอนเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้เป็นคนชอบธรรมแล้วขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เอาเนื้อกายของพระองค์นั้นลงมาแตกหักและพระโลหิตของพระองค์หลั่งไหลในไม้กางเขนนั้นเพื่อสำหรับร่างชีวิตของพวกลูกทั้งหลายให้พวกลูกทั้งหลายกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทุกลูกได้ฟังถ้อยคำของพระองค์เจ้าในวันนี้และก่อนจะเลิกจากกันที่นี่ไปพวกลูกยังปรารถนาทูลขอพระองค์เจ้าทรงโปรดให้พระพรของพระองค์เจ้านั้นปรากฏและสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่ได้ยินได้ฟังประคำนี้พวกลูกจึงโมทนาขอบพระคุณและอธิษฐานด้วยความเชื่อนี้ในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนพี่น้องชื่ออีกทีนึงว่ามืออื่นเขาจะบ่มีไล่สดเนาะเขาจะมีวันศุกร์และพี่น้องอย่าขาดวันศุกร์นั้นพอมันจะต่อเรื่องนี้ให้สำเร็จและพี่น้องจะรู้จักว่าวิธีที่จะเฮ็ดศีลปัสคาหรือศีลมหาสนิทอย่างไร